โอ้ยขบวนแห่ปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่จังเลยนะเนี่ยนั่นๆคันนั้นน่ะปีที่แล้วได้รับรางวัลเลยโอ้โหว้าวเอ๊แบมบูฉันสงสัยจังทำไมต้องถวายเทียนพรรษาด้วยทำไมไม่ถวายหลอดไฟพรรษาฉันว่าใช้ง่ายกว่าเทียนตั้งเยอะเหนียวม่วงนายนี่ช่างคิดจริงๆก็สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องจำพรรษาอยู่ในวัดตลอด3เดือนก็เลยจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนสำหรับอ่านพระไตรปิฎกชาวบ้านจะพากันรวบรวมเทียนที่ตัวเองมีไปหล่อเป็นเทียนขนาดใหญ่แล้วก็แกะสลักลวดลายที่เทียนอย่างสวยงามแล้วก็พากันตกแต่งขบวนแห่ให้สวยที่สุดจากนั้นก็แห่เทียนไปถวายพระที่วัดตอนนี้ก็มีการถวายหลอดไฟแทนแล้วล่ะแต่ประเพณีแห่เทียนพรรษาก็ยังทำสืบทอดกันมาอย่างที่นายเห็นนี่แหละประเพณีบ้านเราเนี่ยสุดยอดจริงๆหลังจากที่ข้าวหลามอธิบายเกี่ยวกับการหล่อเทียนเข้าพรรษาเรามาทำความรู้จักกับประเพณีเข้าพรรษาให้มากกว่านี้กันดีกว่าค่ะวันเข้าพรรษาหมายถึงวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ประจำที่เป็นระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ประวัติวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์พอถึงฤดูฝนพระภิกษุส่วนใหญ่ก็อยู่ประจำที่แต่ปรากฏว่ามีพระภิกษุกลุ่มฉัพพคีพาบริวารจำนวน 1,500 รูปเที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆทำให้ชาวบ้านพากันติเตียนร้องเรียนถึงการจาริกของพระเหล่านั้นที่ไปเหยียบข้าวกล้าในนาเสียหายเมื่อเรื่องรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นเวลา3เดือนในฤดูฝนวันเข้าพรรษานอกจากจะเป็นช่วงที่พระภิกษุอยู่ประจำที่ดังกล่าวแล้วยังก่อให้เกิดประเพณีสำคัญอีก2ประเพณีคือประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเกิดขึ้นโดยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องการนิมนต์พระภิกษุไปฉันภัตตาหารที่บ้านจึงให้หญิงรับใช้ไปพระวิหารเชตวันเพื่อนิมนต์พระปรากฏว่านางไปเห็นพระภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่ก็กลับมารายงานด้วยความเข้าใจผิดว่าไม่พบพระเห็นแต่พวกชีเปลือยนางวิสาขาก็รู้ด้วยปัญญาว่าคงเป็นพระอาบน้ำฝนอยู่ดังนั้นนางจึงได้ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุและภิกษุณีเป็นประจำแต่นั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้และกล่าวกันว่าผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนจะได้รับอานิสงส์เหมือนการถวายผ้าอื่นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือทำให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสะอาดผ่องใสทั้งกายและใจส่วนประเพณีแห่เทียนพรรษาเกิดจากความจำเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบันดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆเพื่อปฏิบัติกิจวัตรเช่นการสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำการศึกษาพระปริยัติธรรมการบูชาพระรัตนตรัยจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนดังนั้นชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็คงจะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันเป็นต้นคล้ายต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐานที่เรียกว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษาและก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน